ในชั้นระวังภัยในวันนี้นะคะติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่เข้าตรวจยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในตลาดโรงเกลือที่จังหวัดสระแก้วแต่ปรากฏเจ้าหน้าที่ถึงกับต้องล่าถอยออกจากตลาดเกิดเหตุการณ์วุ่นวายอะไรขึ้นคะคุณพัศพลคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยวันนี้นะฮะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานี่เองนะปรากฏว่าคนที่มารุมทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นชาวกัมพูชาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปลอมครับก็เป็นเรื่องนะทีนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดสระแก้วนะครับที่ตลาดโรงเกลือนะครับบริเวณล็อกขายโซน4ปรากฏว่าวันนี้เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบสินค้านะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าสินค้าเนี่ยหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่แต่ภาพเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับเกิดอะไรขึ้นไปชมครับนี่นะครับมีผู้บันทึกมาได้นะครับที่ตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้วบริเวณล็อก4นะครับนี่นะฮะคือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตส่วนกลางจากกรุงเทพมหานครนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าเขาเข้าไปเพื่อจะไปเก็บเงินพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชานะครับที่มาขายของที่ตลาดโรงเกลือโดยเฉพาะร้านที่เกิดเหตุเป็นร้านขายน้ำหอมนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าหลีกเลี่ยงภาษีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับทั้งหมัดเท้าข่าวศอกครบเลยนะครับยังมีรายงานข่าวมาอีกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงินพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้นะครับเดือนละ 15,000 บาทต่อร้านนะครับแล้ววันนี้วันที่เกิดเหตุนี้คือจะมาขอเพิ่มเป็นวันละ 20,000 ต่อ1ร้านค้านะครับทำให้ชาวพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่มาขายของที่ตลาดโรงเกลือแห่งนี้ไม่ยอมนะครับจึงเกิดภาพอย่างที่เห็นนี่นะครับกรณีนี้ก็ไม่มีการไปแจ้งความด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าทุกข์หรือว่าทั้งสองฝ่ายนี้ไม่ได้ไปแจ้งความด้วยนะครับตามรายงานข่าวนะฮะไปกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับมีเฟซบุ๊กชื่อพัทยาเรสตอรองนะครับได้โฆษณานะครับบอกว่าร้านของเขานี่นะครับมีเรียกว่าอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบซูชิพิสดารครับใช้บริการแบบมีสาวนะครับเข้าไปนอนบนถาดจานรองนะฮะแล้วก็คิดบริการกับลูกค้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปตรวจสอบแล้วครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงผู้กำกับสภ.เมืองพัทยานะครับได้เข้าตรวจสอบร้านโตเกียวคิดเจแปนเรสตอรองนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ปรากฏในภาพโฆษณานะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบกับนายอภิชาติวงสุริยะนะครับอายุ38ปีเป็นชาวอุดรธานีแล้วก็เป็นผู้ดูแลร้านที่นี่นะครับตำรวจจึงควบคุมตัวไว้พร้อมกับทำการตรวจค้นนะครับเมื่อตรวจค้นก็พบว่าสถานที่เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับภายในมีเคาน์เตอร์เครื่องดื่มห้องคาราโอเกะและห้องรับประทานอาหารมีโต๊ะนะครับลักษณะดัดแปลงเป็นเตียงนอนด้วยไว้สำหรับโชว์วิวนะครับแต่ไม่พบตัวเจ้าของร้านแล้วก็หญิงสาวที่ปรากฏในภาพโฆษณาใน Facebook ครับเบื้องต้นจึงยึดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดแล้วก็บินเงินสดที่มีข้อมูลการจำหน่ายอาหารและก็เครื่องดื่มให้กับลูกค้าเนี่ยยึดไปตรวจสอบนะครับนายอภิชาติผู้ที่ดูแลร้านนี้นะครับก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งนี้มีนายเจสันไม่ทราบชื่อและก็นามสกุลจริงอายุประมาณ60ปีเป็นชาวออสเตรเลียเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี54แล้วนานๆครั้งนายเจสันเนี่ยถึงจะเข้ามาที่ร้านสักครั้งหนึ่งนะครับยอมรับว่ามีร้านที่มีเมนูซูชิสุดพิเศษจริงไว้คอยบริการลูกค้าจริงโดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากรุ๊ปทัวร์ชาวจีนแล้วก็เกาหลีซึ่งจะคิดราคาค่าอาหารจำนวน 5,000 บาทต่อคนแล้วก็จะมีรายได้ก็ประมาณต่อ1รายเนี่ย 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อวันนะครับส่วนหญิงสาวที่นำมาเปลือยกายโชว์เรือนร่างแทนจานรองซูชิไม่ได้เป็นพนักงานประจำของร้านหากวันไหนลูกค้ามาจัดปาร์ตี้ก็จะโทรเรียกตัวมาทำงานคราวละ 2-3 คนแล้วก็จะได้ค่าตอบแทนจำนวน 2,000 บาทต่อคนพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงยังเปิดเผยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับทำให้ชาวต่างชาติมองหญิงไทยและก็ภาพลักษณ์ของเมืองไทยโดยเฉพาะพัทยาไปในเมืองไปในทางที่เสื่อมเสียนะครับแล้วก็เป็นที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้ต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเนื่องจากตรวจสอบแล้วนะครับร้านอาหารแห่งนี้ไม่มีใบประกอบอนุญาตประกอบการด้วยแล้วก็
ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอภิชาติไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก่อนขยายผลติดตามจับกุมเจ้าของร้านแล้วก็หญิงสาวที่ปรากฏในภาพมาดำเนินคดีนะครับโดยจะแจ้งข้อหากระทำอันควรขายหน้าต่อธารกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นครับไปกันที่จังหวัดอ่างทองนะครับลูกชายกำนันคนหนึ่งนะครับกำลังไปเรียนอยู่ปรากฏว่าถูกครูนะครับตบหัวนะครับสาเหตุนั้นเพราะว่ามือของลูกชายกำนันคนนี้นะครับพัดไปโดนไข่ดาว1ฟองร่วงลงพื้นจึงเป็นเหตุนี้เกิดขึ้นครับนี่นะครับนายธนบดีใจอ่อนนะครับเป็นกำนันตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทองได้พาลูกชายนะครับน้องแตมเนี่ยวัย12ปีนะครับซึ่งเรียนอยู่ที่สังกัดเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองอ่างทองเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองอ่างทองนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีกับครูต๊อกนะครับเป็นครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนเดียวกันหลังลูกชายกำนันนะครับถูกครูตบเข้าที่ศีรษะด้านขวาอย่างแรงเลยนะครับจนมีอาการปวดหัวอย่างหนักเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ที่ผ่านมานะครับเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับได้ไปสอบถามน้องแตมนะครับลูกชายกำนันคนนี้นะครับน้องแตมบอกว่าตนพร้อมกับเพื่อนนะครับได้เดินทางมาหาของกินที่ร้านค้าภายในโรงเรียนก็ได้พบกับครูต๊อกที่ยืนอยู่กับครูอีกคนหนึ่งชื่อครูเบิร์ตเมื่อเดินผ่านไปครูเบิร์ตก็เรียกตัวไปแล้วก็บอกว่าผัดแป้งที่หน้าไม่ทั่วนะครับก่อนจะเรียกครูน็อกมาให้ดูนะครับแล้วครูเบิร์ตก็ใช้มือลูบแป้งที่หน้าขณะที่ครูเบิร์ตกำลังใช้มือลูบแป้งนะครับปรากฏว่าอยู่ดีๆไข่ดาวที่อยู่ในจานข้าวของครูต๊อกตกลงพื้นนะครับทำให้ครูต๊อกเนี่ยโทษว่าน้องแตมเนี่ยทำล่วงนะครับแล้วก็เอามือไปเหมือนคล้ายๆว่าไปตบที่ศีรษะนะครับทำให้ลูกชายกำนันคนนี้ก็ต้องไปฟ้องพ่อและแม่นะครับจึงเป็นเรื่องนะครับกำนันไม่ยอมนะครับก็เลยจะดำเนินคดีกับครูต๊อกนะครับวันนี้มีการเข้าไปเจรจากันแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่สำเร็จนะครับต่างคนก็ยังต่างที่จะไม่ยอมความกันอยู่ตอนนี้นะครับแค่ไข่ดาว1ฟองนะครับยังไงก็ต้องหันหน้าเข้าคุยกันนะครับเพราะว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยนะครับไปกันที่ตามต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตทหารและตำรวจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้ไปดูอุปกรณ์บางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับไปติดตามประเด็นนี้กับคุณปรีชาภพพลครับครับคุณภาสพลครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเรานำเสนอเรื่องราวของอุปกรณ์โดยเฉพาะกระบองที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับยิงแก๊สน้ำตาครับยังคงเหลืออุปกรณ์อีก3ชนิดนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์เครื่องยิงแหแล้วก็ยิงแก๊สน้ำตานะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญครับว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ทำหน้าที่อย่างไรบ้างครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยิงแหซึ่งใช้ในการควบคุมฝูงชนปัจจุบันก็มีการสั่งซื้อเข้าไปใช้อยู่บ้างนะครับในกรณีที่ใช้เครื่องยิงแหในชุดควบคุมฝูงชนก็เพื่อเอาไปจับแกนนำยิงคุมเลยเพื่อจะจับแกนนำแหนี่หมายถึงถ้ายิงออกไปจะมันจะกลางออกเหมือนระเวียงแหหาปลาเลยความกว้างประมาณเท่าไหร่4เมตรครับเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรนะครับพื้นที่ที่จะครอบคุมได้เนี่ยก็ประมาณ2ตารางเมตรครอบคุมได้เลยเดี๋ยวเราจะมีการยิงสาธิตให้ดูด้วยนะครับตัวยิงแก๊สน้ำตาใช่นี่คือปืนยิงแก๊สน้ำตาเลยนะฮะใช่ครับอันนี้คือตัวปืนยิงแก๊สน้ำตาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมันเป็นเครื่องยิงชนิดหักลำนะครับเราเรียกว่าหักลำนะครับบรรจุทางท้ายลำกล้องเนี่ยทีละนัดเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเราผลิตออกมาเพื่อลดการนำเข้าแล้วก็ลดงบประมาณด้วยแล้วก็ออกแบบมาเพื่อให้เครื่องยิงเนี่ยนะครับมันเวลาพกพาเนี่ยนะครับมันเกิดการคล่องตัวก็คือเราทำพันท้ายชนิดพับได้นะครับพับได้แทบทุกจุดนะครับพับได้หมดพับเก็บเพื่อให้มันสั้นลงนะครับสะดวกในการพกพาให้สะดวกในการพกพานะครับเวลายิงไม่จำเป็นต้องกลางก็จับยิงอย่างนี้เลยก็ได้ยิงได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันแรงรีคอยล์มันต่ำตัวขาที่พับไม่เกะกะนะครับตัวขาที่พับนี่คือไม่เกะกะไม่เกะกะใช่ครับเนี่ยมันสามารถจับอย่างนี้ยิงได้เลยนะครับอันนี้ลดการนำเข้าโดยแล้วผลิตได้เองออกแบบตัวนี้ออกมานะครับเป็นเครื่องยิงโดยการเมื่อยิงตะขอไปเนี่ยยิงเอาไปเกี่ยวป้ายผ้าไงฮะแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยดึงป้ายผ้าลงมา
ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องเข้าไปเก็บไอ้ป้ายผ้าในจุดที่เขาขึงไว้ทำให้ปลอดภัยจากการลอบจุดระเบิดครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตัวใหม่เลยที่ทำมาตอนนี้มีตรงไปใช้ในสามจังหวัดแดนแล้วกั้นก็คือตัวนี้จะตัวนี้ยิงไปเกี่ยวเลยใช่ครับก็ดึงออกมาดึงออกมาใช่ครับเราจะรู้เลยว่าหลังใต้ผ้ามันจะมีอะไรคือลดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปเก็บไอ้ป้ายผ้านี้ออกมาจากจุดที่เขาแฝงนะครับโดยตัวไม่ต้องเข้าไปตัวนี้มันยิงได้70เมตรระยะไกลของมัน70เมตรเพราะนั้นอยู่ห่างๆยิงไปเกาะแล้วดึงเลยดึงเอาป้ายผ้าลงอย่างเดียวตัวนี้มีไปใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วครับคุณพัชพลครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่นำไปใช้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจากการลงพื้นที่มาดูนะครับต้องบอกว่างบประมาณการสร้างนั้นงบประมาณนั้นค่อนข้างที่จะถูกแล้วครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงครับและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับในการนำอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่จะลงไปช่วย ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับทั้งหมดนั้นก็คือความปลอดภัยทุกชีวิตนะครับที่เจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคุณผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งแชร์ในโลกโซเชียลนะครับเขาบอกว่าสุนัขนั้นขับรถยนต์ได้เป็นอย่างไรไปดูครับนี่แหละครับอยากให้ผู้ชมดูเลยนะครับก็ดูไปแล้วลองคิดไปด้วยนะครับว่ามันจริงหรือไม่หรือว่าเป็นภาพตัดต่อนะครับแต่วันนี้มีแชร์เยอะเหลือเกินคลิปนี้นะครับแล้วก็ขับจริงๆนะครับนี่นะไปแล้วครับจะเห็นนะครับว่ามีพี่เลี้ยงเนี่ยเดินอยู่หน้านะฮะภาพนี้ก็ต้องใช้หลายกล้องแน่นอนนะครับนี่นะครับจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับนะฮะไปแล้วครับก็วิ่งอยู่บนเลนถนนนะครับแหมเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการนี่ไปไกลนะครับถ้าสุนัขขับรถได้นี่ผมว่าจะดีหรือไม่ดีต้องอยู่การตัดสินใจแล้วนะครับต้องอยู่ในความดูแลด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของคนกับสุนัขนะครับไปปิดท้ายกันที่คลิปนี้นะครับบ้านเรานั้นถ้ารถตกหลุมนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าเรื่องนี้แม่ไม่ได้ตกธรรมดาเลยลองไปดูนะครับอันตรายจริงๆครับเตือนภัยนะครับล่วงไปทั้งคันเลยครับจะโทษใครดีนะครับอย่างนี้ดูอีกครั้งนะครับแหมมันมีน้ำอยู่อ่ะนี่ฮะแล้วก็ล่วงอย่างนี้ครับเห็นแล้วก็หดหูใจนะถนนโอ้ที่ไหนน่ากลัวครับมีน้ำอยู่กลางถนนขนาดนี้กับคุณพัชพลนะคะครับ